ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธรู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะด้านท้ายคลิปนี้มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อเข้าดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2021วันที่9ตุลาคม2564เวลา 12:30 น. CEB ศรีลังกาพบคาสมาคูเวต 15:30 น. เซาท์การ์ดอิรักพบนครราชสีมาคิวมินซีวีซีไทย 18:30 น. อันอาราบีกาตาพบไดมอนด์ฟู้ดวีซีไทยอย่าลืมติดตามเชียร์ไปพร้อมกันนะคะ2ทีมไทยเฮอิหร่านตบ3-0สรุปผลสโมสรชาย2021วันที่1การแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลสโมสรชายเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021ที่สนามศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาวันที่8ตุลาคม2564เป็นการแข่งขันในวันแรกมีแข่งขันทั้งหมด4คู่และผลการแข่งขันมีดังนี้คู่แรกในกลุ่ม Bไดมอนด์ฟู้ดวีซีตัวแทนของไทยแลนด์ลีกที่ได้ลงเล่นในเวทีเอเชียเป็นครั้งแรกเฉือนเอาชนะ AGMK จากอุซเบกิสถานไปอย่างสุดมัน3-2เซต19-25 25-18 23-25 25-23และ15-13ไดมอนด์ฟู้ดคว้าชัยชนะเป็นเกมแรกพร้อมกับเก็บมาก่อน2คะแนนอีกคู่ในกลุ่มนี้ซีจานฟูรัสทีมเต็งจากอิหร่านลงสนามพบกับเรบิสโกจากฟิลิปปินส์ที่ใช้นักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ลงแข่งขันและเกมนี้ทีมจากอิหร่านคว้าชัยชนะไปได้อย่างไม่ยาก3-0เซต25-15 25-22และ25-5ซีจานเก็บ3คะแนนเต็มไปครองกลุ่ม A นครราชสีมาคิวมินซีวีซีเจ้าภาพและแชมป์ไทยแลนด์ลีกประเดิมสนามอย่างระทึกเอาชนะคาสมาสปอร์ตคลับจากคูเวตไปอย่างสุดมัน3-2เซต25-22 19-25 18-25 25-21และ16-14ธนัทบำรุงพักดีหัวเสาของทีมไทยทำไป21คะแนนส่วนอีกคู่เซาท์การ์ดคลับทีมจากอิรักเบียดเอาชนะบูเรเวสนิกอันมาตีจากคาซัคสถานไปได้3-2เซต25-16 26-24 23-25 23-25และ15-13สรุปผลทุกคู่กลุ่ม A นครราชสีมาคิวมินซีวีซีไทยชนะคาสมาสปอร์ตคลับคูเวต3-2เซต25-22 19-25 18-25 25-21และ16-14เซาท์การ์ดคลับอิรักชนะบูเรเวสนิกอัลมาตีคาซัคสถาน3-2เซต25-16 26-24 23-25 23-25และ15-13กลุ่ม B Diamond Food VC ไทยชนะ AGMK อุซเบกิสถาน3-2เซต19-25 25-18 23-25 25-23และ15-13ซีจานฟูรัสอิหร่านชนะเรบิสโกฟิลิปปินส์3-0เซต25-15 25-22และ25-5ตารางคะแนนกลุ่ม A 1เซาท์การ์ดคลับอิรักชนะ1แพ้0มี2คะแนน2นครราชสีมาคิวมินซีวีซีไทยชนะ1แพ้0มี2คะแนน3คาสมาสปอร์ตคลับคูเวตชนะ0แพ้1มี1คะแนน4บูเรเวสนิกอัลมาตีคาซัคสถานชนะ0แพ้1มี1คะแนน5 CEB สปอร์ตคลับศรีลังกายังไม่ได้ลงแข่งขันกลุ่ม B 1ซีจานฟูรัสอิหร่านชนะ1แพ้0มี3คะแนน2 Diamond Food VC ไทยชนะ1แพ้0มี2คะแนน3 AGMK อุซเบกิสถานชนะ0แพ้1มี1คะแนน4 Rebisco ฟิลิปปินส์ชนะ0แพ้1มี0คะแนน5อันอาราบีสปอร์ตคลับกาตาร์ยังไม่ได้ลงแข่งขันโปรแกรมนัดต่อไปวันที่9ตุลาคม2564กลุ่ม B 10:00 นเรบิสโกฟิลิปปินส์พบ AGMK อุซเบกิสถานกลุ่ม A 12:30 น. CEB สปอร์ตคลับศรีลังกาพบคาสมาสปอร์ตคลับคูเวต15:30 น. เซาท์การ์ดคลับอิรัก
พบนครราชสีมาคิวมินซีวีซีไทยกลุ่ม B 18:30 น.อันอาราบีสปอร์ตคลับกาตาร์พบไดมอนด์ฟู้ดวีซีไทยสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ